สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่หลายๆคนอยากไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตเพราะธรรมชาติที่สวยงามป่าเขียวขจีอากาศสดชื่นใครอยากไปใกล้ชิดธรรมชาติต้องตามเรามาที่ Burgastrup Escher โรงแรมริมหน้าผาสุดอลังการที่พักที่สวิตเซอร์แลนด์กันค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่เที่ยวสวยๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะBurgastrup Escher เป็นเกสต์เฮาส์บนภูเขาริมหน้าผาสูงที่ Eberlauf ในเขตเมืองเอเพนเซลของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแต่ด้วยการเดินทางที่ค่อนข้างมีความยากลำบากไม่เบากว่าจะไปถึงทำให้หลายๆคนที่ไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ถอดใจและพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายแม้จะเป็นเกสต์เฮาส์เล็กๆและเรียบง่ายมากๆไม่ได้ตกแต่งอะไรโดดเด่นแต่ภาพตรงหน้ารับรองได้เลยว่าต้องสร้างความประทับใจให้กับคนที่ไปเที่ยวอย่างแน่นอนค่ะเพราะเราจะได้เห็นภาพของโรงแรมเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยิ่งใหญ่เป็นเหมือนจุดพักเล็กๆให้นักเดินทางนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆที่น่าสนใจด้านบนให้เราได้แวะพักไปเที่ยวต่ออีกด้วยนะคะส่วนการเดินทางไป Burgastrup Escher ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะให้ขึ้นรถไฟที่สถานีวัสเซอร์เรนจากนั้นจึงไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเอเบอร์นาวบานที่จะพาขึ้นไปเอเบอร์นาวแต่กระเช้านี้เปิดแค่ช่วงหน้าร้อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมจากกระเช้าลอยฟ้าเดินไปไม่นานก็จะถึงที่พักค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Burgastrup Escher โรงแรมริมหน้าผาสุดอลังการใครที่ชอบความสวยตามธรรมชาติต้องไม่พลาดเลยค่ะไม่อยากพลาดสถานที่เที่ยวสวยๆที่พักดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ